โอเคสวัสดีครับวันนี้รายการ Yes Review Combinator นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเข็มขัด Marauder Decade นะครับก็เป็นสินค้าเซตที่2นะครับของผมโอเคครับเริ่มจากดูตัวกล่องก่อนด้วยกันโอเคครับเดี๋ยวขอจัดพื้นที่ก่อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นล็อตธรรมดาครับขยับหน่อยเป็นล็อตธรรมดาครับก็คือมีการ์ดทั้งหมด10ใบนะครับก็มีการ์ดดีเคทคิบะเนนโอแล้วก็คาบุโตะฮิบิกิเบรดไฟดิวคิอากิโตะแล้วก็คูกะนะครับหรือคูก้านี่ก็จะเป็นรูปของเข็มขัดนะครับขอไปที่มือจะอินแบบสั่นๆนะครับอันนี้ก็คือตัวกล่องทั้งหมดนะครับบันไดต่อไปก็ข้างๆกล่องเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูปของมาร์เตอร์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดในตอนนั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดในตอนนี้คู่กะอันนี้ตอนนี้ที่ฟันเป็นก็จะมีการ์ดนะครับที่สามารถซื้อได้นะครับเสียงก็สามารถเล่นกับเครื่องเกมผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของเล่นซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะโอเคครับเรามาดูตัวของเล่นกันดีกว่าครับนี่ก็คือตัวเบลนะครับมาดูสายกันดีกว่านะครับสายก็จะแถมมาให้ก็คือ1สายอีกสายนึงมันจะพ่วงที่เข็มขัดครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้บันไดเนี่ยมันจะทำเป็นสายพ่วงนี้ทำไมนะครับเบสก็ทีหนึ่งแล้วก็คือมันไม่ได้อารมณ์เวลาการถือเวลาการจะใส่นะครับเพราะว่ามันคือมันไม่ได้อารมณ์เลยอะแต่ถ้าเป็นเดนโอนี่สายพ่วงก็จริงแต่ว่าผมว่ามันเท่ดีนะเพราะในหนังมันก็พ่วงๆไว้เงินครับแล้วก็นี่ก็คือตัวล็อกนะครับส่วนวิธีการใส่สายนะครับก็ง่ายดายนะครับเวลาการใส่นะครับแล้วก็จะบีบปึ๊บเหมือนดับเบิ้ลนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวล็อกไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้ที่เพราะว่าถ้าไว้ฝั่งนี้มันก็จะติดตรงนี้มันก็จะใส่ยากหน่อยนึงนะครับโอเคปึ๊บเสียบเข้าไปล็อกไม่ใช่ล็อกเนี่ยกลับไปใส่ตามขนาดของเอวนะครับโอเคก็จะได้เป็นสายโอเคครับอันนี้ต่อไปก็เราก็จะมาดูตัวไดเวอร์กันนะครับ ตัวไดเวอร์ก็มีสัญลักษณ์ของมาร์เตอร์ทุกตัวในตอนนั้นก็จะมีตัวหุ้มนะครับซึ่งผมไม่แกะออกเดี๋ยวมันเป็นรอยมือครับแล้วก็การใส่ฐานนะครับนี่นะครับผมโมโหที่สุดเลยเพราะผมซื้อมาแล้วต้องให้พ่อไปใส่ฐานให้เพราะบ้านที่บ้านไม่มีไขควง นี่นะครับมันต้องใช้ไขควงนั่นเองซึ่งพ่อผมเนี่ยก็ใช้มีดแทนผมก็เลยเสียวๆหน่อยแต่มันก็ทำได้นะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวมันไปขูดอะไรเอาแล้วมันจะพังก็เนี่ยครับก็ใส่ฐานตรงนี้ฐาน 3A นะครับหรือฐาน AA ก็มันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเวลาใส่วิธีการเปิดสวิตช์นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยววิธีการใส่ก็จะเอาตรงนี้ให้ตรงปึ๊บนะครับนี่แหละเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่อง Master Decade ก่อนนะครับ Master Decade เนี่ยก็ทำมาเพื่อฉลอง10ปีของ Master ยุค HJ นะครับก็คนที่แบกหน้าเหมือน Master Decade ก็คือคาดูยะสึกะสะนะครับหรือมันก็เป็นหัวหน้าแต่ช็อกเกอร์นี่แหละนะครับหัวหน้าไดช็อกเกอร์
ก็คือเหมือนกับเขาอะความจำเสื่อมอะก็เลยจำได้นะครับว่าตัวเองอะเป็นดีเคทก็ใช้รู้วิธีการใช้การแปลงร่างอะไรทุกอย่างแต่ก็ความจำเสื่อมแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าตัวเองเป็นหัวหน้าในช็อกเกอร์เนี่ยตอนในหมู่เดอะมูฟวี่ออลไรเดอร์เวอร์ซัสในช็อกเกอร์นะครับเดี๋ยวขอเอาสายออกก่อนเพื่อจะได้เอเวนต์ง่ายๆก็เปิดสปีกเกอร์เปิดตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงเหมือนเวลาซื้อกระสังเขาใส่ตืดๆเสียงนี้ก็เดี๋ยวเปิดไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันครับว่าแถมอะไรมาให้บ้างนี่ครับคูกะอากิโตะริวคิไฟเบรดฮิบิกิคาบุโตะดูดูคิบะแล้วก็ดีเคทนะครับมันก็จะมีเลขตัวอะไรอย่างเงี้ย ขออภัยครับพอดีไม่ค่อยสบายโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาใส่เลยใส่การ์ดการ์ดไปแรกครับก็คือมาเตอร์คูกะครับเฮชินก็จะมีเสียงที่ผมไม่เอาไอ้ตัวนี้มันไปติดกับพื้นเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะไม่มีมันได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าลำโพงมันอยู่ข้างใต้ซึ่งดูนะโอเคครับ ต่อไปก็มาเตอร์อากิโตะนะครับตัวของคูกาเขาก็จะเป็นเสียงตอนที่เสียงเข็มขัดเวลาแปลงร่างนะเป็นเสียงของเข็มขัดของอากิโตะเวลาเขากดข้างๆนะครับซื้อเข็มขัดดีเคทมานี่ก็คุ้มสุดแล้วเพราะมันแปลงร่างได้ทุกตัวเนาะใช่ไหมยูคินะครับเฮชินเมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงเวลาเสียบตลับเข้าไปนะครับดิ้วแล้วก็มาร์คเดอร์ไฟขวัญใจของหลายๆคนนะครับนี่ฟุบหน้าไรเดอร์มันจะเป็นอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องการอ่านบาร์โค้ดนะครับเข็มขัดนี้ก็ใช้ในการอ่านบาร์โค้ดครับซึ่งก็ต้องใช้ตัวไดเวอร์ตัวนี้ไอตัวข้างหลังนี้ไม่เกี่ยวนะครับเวลาอ่านนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยตัวน้องตาแถวนี้นะครับเห็นไหมนะครับมันจะมีตัวการอ่านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเวลาเสียบนะครับซึ่งเวลาอ่านเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อ่านตรงนี้ครับอ่านตรงนี้เวลาอ่านเขาก็จะอ่านเนี่ยจากฝั่งเนี้ยฟื้นไปครับเขาจะอ่านตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าใส่ข้างนี้มันก็จะอ่านได้ฝั่งนี้แต่ว่าถ้าใส่อย่างนี้ดูนะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอ่านไม่ได้เพราะมันไม่มีบาร์โค้ดตรงนี้โอเคครับเข็มขัดนี้รู้สึกว่าซื้อมาก็คุ้มนะครับเพราะระบบอะไรก็ดีหมดนะครับจะเป็นเสียงเทิร์นอัพนะครับส่วนไฟก็เสียงโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวคนอารู้แต่มันจะไม่มีคำว่า stand up complete แล้วก็เบรกก็จะมี turn up แต่คือที่ผมโทรศัพท์ก็คือเวลาเนี่ยคิบิกิครับก็จะเป็นเสียงนี่ติ้งตุบตุบติ้งตุบตุบเลยครับเสียงซ่อมกับเสียงกองครับต่อไปนี้ก็คือเนี่ยครับไรเดอร์ขาวกวางคาบุโตะนะครับด่วนกวางนี่ก็คือเสียงเวลาเสียบไอตัวด้วงเข้าไปในเข็มขัดนะครับต่อไปนี่ก็คือไรเดอร์ทำให้ ประสาทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมดูก็ประสาทภาษาไม่ค่อยดีเลยไรเดอร์ที่รู้สึกว่า มันไม่มีปัญญาที่สุดแล้วนะครับ เป็นโอนะครับท่านของปัญญา
เดี๋ยวฟังใหม่นะพอดีนะครับที่ผมบอกไป โอ้ยขออภัยครับมันจะไปติดนะครับดูใหม่นะครับจะเป็นเสียงของซอสฟอร์มนะครับเสียงเวลาเขากดซอสฟอร์มเป็นโอ้ครับต่อไปก็ไรเดอร์คิบะนะครับคิบะน้อยครับว้าวก็คือเสียงของตัวคิบะซังและเจ้าของการนะครับพูดถึงดีเคเนี่ยเวลาซื้อข้าวสารนะครับเข้าไปในโลกของไรเดอร์อื่นๆนะครับไอ้ปีศาจเนี่ยมันก็จะถามว่าเองเป็นใครหรือแกเป็นใครวะซึ่งกษัตริย์เขาจะบอกว่าโทซิกาดิโนคาเมนไลตาดาโอ้โบยโตเกก็คือฉันก็แค่ไรเดอร์ที่บังเอิญถอนทางมาเต็มใส่สมองไว้ซะนะครับก็คือนั่นแหละครับก็คือประโยคที่ซึ่งกษัตริย์จะพูดทุกโลกนะครับตาเอียงโอเคครับเรามาใส่กันเลยนะคาเมนไลโดคาเมนไลโดนะก็เสียงเวลามันเข้าไปก็เสียงเข็มขัดของมันเลยแหละเนี่ยเคตูดีโอเคครับเดี๋ยวมาต่อพาร์ท2นะครับก็คือการปลอม